สวัสดีค่ะปวภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามสูตรขนมตาล นั่นเองนะคะมาจากน้องเมย์นั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์วันนี้นะคะอย่างแรกก็คือกาว TOA ค่ะนะคะโฟมล้างหน้าน้องบอกว่าใช้แอคเน่แล้วทำแล้วมันไม่เป็นนะคะพี่ภาแต่พี่ภาก็ยังคงจะเอามาใช้เพราะว่าเหลือเยอะ เพราะว่าเหลือเยอะนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะแชมพูค่ะวันนี้เราใช้ของแพนทีนนะคะครีมทาผิวนะคะที่หมดแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเราซื้อมา2 1แถม1นะคะแบงกาเลียของเราค่ะกินเซรีนบอแร็กผสมน้ำแล้วนะคะเราจะมาลองผสมกันแล้วผสมกินเซรีนกันก่อนเลยค่ะโอเคนะคะเราจะใส่กินเซรีน1ช้อนนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วค่ะเป็นช้อนโต๊ะช้อนใหญ่เลยนะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าประมาณ3ช้อนนะคะ4ก็ได้3ก็ได้แต่วันนี้ใช้3นะ1 2 3แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะได้แล้วใช่ไหมเราก็ใส่กาวน้ำขุ่นนะคะ8ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ช้อนโต๊ะของเราเป็นอย่างนี้โอเค8ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะตวงนะคะเพราะครั้งที่แล้วเห็นน้องบอกว่าใส่กาวเยอะเกินไปพี่ภาเพราะว่าพี่ภาไม่ได้ตวงนั่นเองนะ8ช้อนนะคะจัดไปได้กาวแล้วนะคะอย่างต่อไปนะคะใส่โฟมล้างหน้านะคะแอคเน่ของเรา1ช้อนโต๊ะเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะดีนะคะอันนี้เหลือเยอะอุ๊ยเป็นสีแบบเงาๆเหมือนสีมุกเลยดูสิเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ฮ่าสีสวยมากโอ้โหบอกอ่ะแชมพู1ช้อนโต๊ะค่ะโลชั่น1ช้อนโต๊ะสีเหลือง2หยดสีเหลืองอ้าวเราลืมบอกสีเหลืองไปนะวันนี้2หยดค่ะ1 2ก็คนเขาให้เข้ากันค่ะโอ้โอ้ขนมตาลของเราแค่นี้นะคะแล้วน้องก็บอกว่าใส่น้ำยาสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนพอเสร็จแล้วนวดนุ่มนิ่มจิ้มฟินยืดบายบายนุ่มนิ่มจิ้มฟินยืดบายโอเคมาเรามาใส่น้ำยากันเลยนะคะขอก่อน1ช้อนนะคะ1ช้อนเลยค่ะคนเขาให้เข้ากันค่ะน้องบอกว่าน้องทำเป็นกันนะคะก็คือใส่กินเซอรีนกับกาวน้ำขุ่นเป็นสลามกันทุกคนเลยค่ะมีพี่พาคนเดียวเนี่ยแหละค่ะทำไม่เป็นพี่พาต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากใส่กาวเยอะเกินไปค่ะรอบที่แล้วน้องบอกพี่พาใส่กาวเยอะเกินไปพี่พาผิดไปแล้วยกโทษให้เจ๊ด้วยนี่นะคะใส่อีกค่ะอีก1ช้อนนะคะเป็น2ช้อนนะคะจับตัวเป็นก้อนไหมวันนี้ไม่จับตัวเป็นก้อนเจไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่ามีหลายเสียงนะคะบอกกันเข้ามาว่าทำเป็นเพราะฉะนั้นก็ยังคงแบบยืนยันว่าเป็นแน่นอนน้องๆดีนะที่พี่พามีน้องๆอยู่เคียงข้างพี่พาเสมอตลอดปีและตลอดไปพูดไปพูดมาจะปีใหม่แล้วอ่ะโอเค
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ากินเซอรีนบอแลกของพี่พาไม่เพียงพอเนาะพี่พาเลยจำเป็นต้องผสมใหม่ค่ะนี่นะก็ยังเหลือน้ำกินเซอรีนอยู่นะคะผสมไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาจิ้มฟินกันดูกันเลยค่ะก็นี่นะคะจิ้มฟินนุ่มนิ่มแผ่บางอย่างที่น้องบอกจริงๆด้วยนะคะวันนี้เรามีพร้อมพิเศษค่ะนี่เลย เพราะว่าวันนี้ซื้อขนมตาลมาพอดีนะคะเราเลยเลือกสูตรนี้วันนี้มีทั้งหมด3กระทงค่ะเพราะว่ากระทงอื่นกินไปหมดแล้ว เราจะใส่สลามลงไปในถ้วยขนมนะคะที่เรากินเสร็จแล้วนี่ น่ารักไหมก็เอามาเล่นได้นะคะกินเสร็จแล้วก็มาเล่นแต่ว่าพอเล่นเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไปเลยเนาะไม่เอาไปลองของกินอีกนะคะอุ้ยเขาอยู่ข้างในนั้นเฮ้ยเขาโออ่ะเขาโอเคมากเลยดูสิเป็นไงบ้างเธออยู่ในนั้นฉันโอเคมากเลยจ้ะฉันรู้สึกว่าฉันเป็นขนมตาลทั้งที่เมื่อก่อนฉันเคยเป็นสลามนะแต่พอฉันเข้าไปอยู่ในกระทงฉันเป็นขนมตาลไว้แค่ฉันเป็นขนมตาลดูสิฉันพยายามจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อทุกคนจ้ะไฟติ้งยัฮูเป็นไงดูดีป่ะโอ้ยขนมตาลกระทงนี้สวยมากเลยอ่ะอีกกระทงหนึ่งเราใส่เข้าไปอีกโอ้โหฟูมากเลยนะคะเฮ้ยดีอ่ะเพิ่งรู้ว่าเล่นแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาให้ฟูๆแบบล้นถ้วยออกมาแบบนี้ก็ได้เหรอล้นเกินไปไหมเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ขนมตาลนี่เคดูนี่เคน่ารักวะน่ากินมากเลยดูสิอุ้ยมียืดๆด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่พาให้คะแนนน้องเมย์8คะแนนค่ะใจด้วยเนาะกับน้องเมย์เนาะได้8คะแนนเลยนะคะน้องๆคนไหนสนใจแชร์สูตรสลามก็แชร์ใต้คลิปนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าพี่พายังรับอยู่นะคะจนกว่าจะครบ100 EP เนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าประภาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามป้าประภาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้าประภากดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยเนาะ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ